ละเอียดแม่ละแม่ละก่อนจะเราตัวเองซื้อบุญทนชิสนนไส้เกิดอยู่บ้านวัดถาดเมื่อไส้เสียท้าแท็กอัตปืนอายุ70ปีจะเราประวัติหน่อของเจ้าสัญญาเสียท้าศิลาเจ้าสัญญาเสียท้าศิลาซึ่งเป็นบรรพบุรุษอุหนึ่งของเราที่มีความสมาร์ทเก่งกาทั้งด้านศิลปะและวิทยาการมีหนังสือเวลาผูกหนึ่งได้คนพบเห็นได้ว่าเจ้าสัญญาเศรษฐาธิราชมีนามเดิมว่าเจ้าเศรษฐวังโซเจ้าเศรษฐวังโซแล้วเกิดปีมาเมียปีข้อศ1534สื่อพ่อรับพญาโพธิสลาดซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินลาวอยู่ที่นครเสียทองนครบางสื่อแม่รับพระนางยอดคำนางยอดคำซึ่งเป็นบุตรของเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่เวลาเหย้าไหวเจ้าเศรษฐวังโซเล่ามักศึกษาความรู้เที่ยนวิสมันอยู่ที่วัดป่าที่นครเสียทองนครบางอายุได้14ปีพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อดีพระไทยเป็นอันมากได้เห็นพระสังฆราชเจ้าพร้อมพญาเส้นหลวงในมักขอเอาเจ้าเศรษฐวังโซลงไปเป็นเจ้าแผ่นดินไปปกครองนครเชียงใหม่ในปีค.ศ. 1548มาถึงปีค.ศ. 1550ถือพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อสู่สวรรคตลาซาคมหาดราชสมุติจะทั้งหลายจึงได้แต่งตั้งพญายศลือเกียมลงไปเสือเสิร์นเอาเศษตะวังโซอยู่ที่นครเชียงใหม่ขึ้นมานครเชียงท่องรถขบางขึ้นเพื่อมาถวายพระเพิ่งและบวชน้ำพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อในการบวชสำเร็จเสร็จสิ้นไปที่แล้วลาซาคมหาดราชสมุติจะทั้งหลายจึงได้ทำอุปเสกเจ้าเศษตะวังโซขึ้นมาเป็นเจ้าแผ่นดินปกครองนครเสียงท้องรถขบางขึ้นเพื่อแทนพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อยิ่งได้ถวายพระนามว่าพระอุทัยพุทธรบวรเสียเศรษฐาธิราชผู้วนาคณหุตซึ่งเป็นเจ้าปกครองทั้งสองนครคือนครเสียงท้องรถขบางและนครเสียงใหม่ในสมัยผู้ปกครองในเวลานั้นพระองค์ก็มีความสมาร์ทเก่งกาทั้งด้านศิลปะและวิทยาสมาร์ทปราบขาศึกศัตรูทั้งภายในและภายนอกอย่างฟิลาอันหารนอกนั้นท่านยังได้สร้างศาพัฒนาบ้านเมืองสร้างวัดวาอารามในเมืองเล่ากรุงเฮืองเลื่องเหลื่อมและแหงเส้นเล่าในสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ในปีค.ศ. 2566เล่าสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ร่วมพระธาตุเก่าที่พระโสกราชสร้างไว้ในปางก่อนสร้างสมัยค.ศ. 37ในเมื่อพระองค์ได้สร้างสําเร็จแล้วพระองค์ได้ใส่ชื่อว่าพระธาตุเจดีย์โสกมณีในเมื่อพระองค์ได้สร้างพระธาตุหลวงแล้วพระองค์ยังสร้างวัดที่สําคัญนี้คือวัดป่าลือศรีสังหรวัดประกันท่องที่น้องย่างค่ําสร้างอุโมงค์ร่มธาตุพระอรหันต์ที่ป่ามหาพุทธองค์ในธาตุพุ่นทุกวันนี้สร้างเจดีย์ความธาตุพ่อเนาอยู่คู่เขาหลวงสร้างวัดพ้นน้องกกอยู่ที่น้องค่ายสร้างเจดีย์ความธาตุสีขุดตะบูนอยู่เมืองในโรงละครเมืองท่าแขกท่านยังท่องให้สร้างกรุณาปฏิสังขรณ์ซ้อมแป้งธาตุพนมทานนี่ในสางไทยนี่ห้างทานนี่ในสางประธาตุสีซองหักยกเพื่อได้ศาสตร์จะมาเลยทานนี่มีพระราชศรัทธาในรอบพระพุทธรูปที่สำคัญมีคือ1พองตื่2ประสุข3ประเสริม4ประไสส่วนพระไสปัจจุบันนี่อยู่วัดบ้านโพไสมโนค่ายส่วนประเสริมปริสถานอยู่ที่ปฐวนารามอยู่ในกรุงเทพส่วนประสุขย่อมอยู่ท่าน้ำบ้านเวิ้นสุขพระไทยสยามอำเภอกรุงเทพมาถึงปีค.ศ. 1572คือพญานครกับพระสังฆราชก็พร้อมกันมีการขบถต่อพญาเสยเศรษฐาธิราชเจ้าเพราะว่าถ้าพญานครอยากเป็นเจ้าแผ่นดินภายพระสังฆราชก็อยากเป็นพระมหาราชาคู่อย่างสองคนนี้ยิ่งใส่เล่เหลี่ยมก้นอุบายว่าพญาเมืององค์การแขกกระปื้นี่บุกขึ้นกับพระองค์อันนี้มาองค์การเนอะมีการทัดขวางกับพระองค์หลายหูหลายแบบขอพระองค์จงเอากองทัพหลวงลงมาที่เมืององค์การอัตปือส่วนพญานครเองจะขอคันอาสาเอากำลังสมทบออกนาทีตะกงในเมื่อเจ้าไส้เศรษฐาได้ท่องทราบเนื้อในแก้ความดังกล่าวโลดว่าแม่นความจริงจึงลงเสือความตัวหยั่วหลอกล่วงของทัพพญานครจึงได้เอากองทัพหลวงลงมาที่เมืององค์การอัตปือพอมาหอดแดนเมืององค์การอัตปือถ้าพญานครได้ทำกลอุบายคือแท้คือว่าถ้าพญานครได้เอาทหารของถ้าพญานครย่ามจะเสถาบดานอกส่วนถ้าพญานครได้เอาป้องทัพหลวงของเจ้าไส้เศรษฐาเขาได้วางก้างวงสังกัดของถ้าพญานครที่แก้ว่างไว้ก่อนนั้นได้โอกาสนี้ถ้าพญานครได้สั่งทหารเป็นตีจะขนาดเช่นให้ทหารเจ้าไส้เศรษฐาตื่นตกใจแตกกระจายล่มทลายไปเป็นอันมาก
อยู่ในเป้าทับหลวงมีพญาสูริสรไสมีพญาเจ็ดกองนางมีพญาสมธมิตรได้ภาคป้องทับหลวงของเจ้าไสเศรษฐากับขึ้นณคลองวิจันส่วนพญานครได้ทำกลอุบายคือแท้คือว่าได้เอาเจ้าไสเศรษฐาขนาดเสกมานมาผังในในเสกมานเนอะอันนี้เขาเอิ้นว่าผังในโอ้ตอนนั้นฟังเนาะพ่อประถมปากหวยซ้ายเท้าบนเก่าหวยใต้คว้าแดนมาทัพพญานครได้ยมสร้างของตนเขาส้มสร้างเจ้าไสเศรษฐากินลูกหวยทัพพญานครได้เข้าพันเจ้าไสเศรษฐาใต้กับพ่อสร้างเพราะเล็กหลายกว่าทานจะเป็นเสียชีวิตย้อนส่วนซากศพของเจ้าไสเศรษฐาทั้งไปทางกกง่างใหญ่2ตนที่เข้มหวยแดนเมืององค์ใต้อัตภือทัพพญานครสั่งปิดลับในนรกถ้าออกจากปากผู้ใดว่าซากศพของเจ้าไสเศรษฐาพังอยู่นี่ถ้าออกจากปากผู้ใดว่าพญานครฆ่าเจ้าไสเศรษฐาพญานครจะตัดข้อทิ่มพญานครได้กลับคืนเมื่อได้เปล่าข่าวอกุศลว่าเจ้าไสเศรษฐานี่หายซากศพนี่สิลายผู้เลยเอาลูกหลานผู้ใดที่อันนี้ดะจะรู้ว่าหายซากศพย้อนเข้าบอกของท่านพญานครที่หลับเจ้าไสเศรษฐาตายมือแห้งซ้ําคําเดือนอายไอ้ได้เสียงเนาะเล่าใต้ที่ข้อสอนุพันหาหอย72รวมอายุของเล่าได้จะ38ปีแต่เล่าหันมีเมีย3คนมีโอรส2โอรสผู้ที่1ชื่อว่าท้าวพระไส้ท้าวพระไส้ประสูติจากนาง34นาง34ถึงเป็นบุตรของพญาเมืององค์กาอัตตุโอรสผู้ที่2ชื่อว่าท้าวนอเมืองท้าวนอเมืองประสูติจากนางเทพธิดานางเทพธิดาผู้เป็นบุตรของพญาสูริสรไสโอรสผู้ที่3ประสูติอย่างนางเทพสตรีอยู่กุ้งศรีอยุธยาไทยสยามพุทธบริกาวถึงเป็นอลูกพระมหาจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินกุ้งศรีอยุธยาเนาะลูกพุทธบริกาวในที่ข้อ2 2572ในเมื่อเจ้าไสเศรษฐาสุรคนแล้วพญาสูรินทรไสได้ชำสการแท่นจะไสเศรษฐาอยู่พลุจันทร์แต่ที่ข้อ2 2572มาถึงที่ข้อ2 2674พญาสูรินทรไสบรรษาได้แต่2ปีคือเมืองหงสวดีพม่าได้มาตีนครหลวงเวียงแก่นเป็นครั้งที่3ได้มาจับอัพพญาสูรินทรไสเมื่อประเทศพม่าได้มาจับอัฐาวนอเมืองลูกกับนางเทพธิดาเมื่อประเทศพม่าส่วนท้าวพระไส้ลูกกับนาง34ได้ลบหนีมาลีอยู่เมืององค์กันอัตภือจึงได้ฮู้เหตุการณ์ละเอียดนำในหอยท้ายควายว่าเจ้าไสเศรษฐาใต้เมืองพญานครขาดลูกใต้ฮู้ได้ไรมาถึงที่ข้อสอ1579ถ้าประไส้ลูกไส้จะได้สร้างฐานน้อยๆจะได้น้อยบอลเขากาบไว้นี่ถ้าประไส้จะเอาบาวคาเลสดอนไปขุดขนอักกระดูกของพออยู่ข้างก้งย่างใหญ่2ตนมาไว้ในฐานน้อยถ้าจะได้เชียดแค้นแท่นพอจะได้ปลุกระดมเอาทหารอยู่ในเมืององค์การอัตปือได้ 3,000 คนถ้าจะได้ประกาศเปล่าข่าวไปว่าเจ้าไส้เสียท้านี่ยังไม่มีชีวิตอยู่จะต่อสู้กับพญานครคือเทนข่าวตัวนี้ไปถึงหูถึงพญานครเทนข่าวตัวนี้ไปถึงหูจากแผ่นดินโอโซจากกวนถ้าพระไส้ได้เอาทหารจำนวน 3,000 คนขึ้นไปตีเมืองมันเมืองมันนี่ดีเป็นสารวัตรตีเมืองคำทองตีเมืองเหนือตีเมืองใต้จะพญานครได้ขาทิมส่งความเกลียดแค้นของท้าวพระไส้ลูกชายบุกของเมืองเวียงผูกปดปล่อยนครหลวงเวียงแก่นจุดเสด็จจะกล่าวถึงเจ้าแผ่นดินวอลงโซย่านกวนท้าวพระไส้ร้ายจึงได้พระคามเฮสีพร้อมบริวารส่วนได้ส่วนหนึ่งขี่เหือเห็นเหือลมจมน้ำแต่เมื่อจะกล่าวทั้งท้าวพระไส้ได้เข้านั่งเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ในปีค.ศ. 2579ท้าวพระไส้จึงได้จัดตั้งฐานตุ่มซึ่งแม่นส้นเผาหญ้าเหินทําราชการตั้งท้าวพระไส้ชั่วคราวส่วนท้าวพระไส้ได้เอาแม่ชื่อว่านาง34ลงมาเมืององค์การตะปือเพื่อจะมาสร้างธาตุใหญ่สิใส่กระดูกของพ่อด้วยความตั้งใจในเมื่อท้าวพระไส้ลูกชายมาหอนเมืององค์การตะปือแล้วมาสร้างธาตุใหญ่สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วทอดมือห่างหากาเกียมจากกระดูกของพ่อจะได้มือถาดถือกุมทัพพญานครเอาทัพพระไส้ไปขาดตะกั่มอยู่ห่างนั่นหรอกโต้ทัพพญานครตายแล้วยังกุมมาแก้แค้นกันอีกในนั้นมีญาคูฮูญันตังบาอยู่บนหลวงเนี่ยครูเนี่ยครูคำทองเนี่ยครูยอดแก้วอยู่บนหลวงนายห้อยขายควายพร้อมอุปโสกอุปสิกาออกต้นญาณงบทั้งหมดได้พร้อมพากันเอากระดูกของทัพพระไส้ลูกชายมาบรรจุไว้ถาดใหญ่จะสร้างบ้านบุคคาอื่นว่าถาดพระไส้ถาดพระไส้ถาดแต่กระดูกของพ่อและปริสถานอยู่ถาดหน่อยคือเก่า
ในการเล่ามาแต่ก็ขอดไปเราจะย่อสุขีสนองสรุปสลานขอพี่น้องโนรานจะมีอายุมันพันยืนเนื้อพันยืนได้ไม่ตายยามีมุดคุณเจ้าเสียเสียท้าทีหลานจะปกปักหาสาบแง่งโนรานรัดปัทนาได้คอยได้จะฟ้ามาปัทนาคนหลุดของร้านรัดปัทนาท่องได้ท่องเนื้อปัทนาเงื่อนเงื่อนปัทนาถ้ำได้ถ้ำปัทนาได้ความมาปัทนาคนหลุดของร้านขอบคุณซื้อเป็นยังไงเมื่อกี้